แวะมาแจกสถานที่เที่ยวนครปฐมกันค่ะวันหยุดยาวๆแบบนี้ขับรถเที่ยวใกล้ๆไม่เหนื่อยแอดมินรวบรวมสถานที่มาให้ครบจบในวันเดียวไม่ว่าจะไหว้พระทำบุญเที่ยวตลาดน้ำและปิดท้ายด้วยคาเฟ่เก๋ๆเที่ยวทั้งวันแบบจุใจในจังหวัดนครปฐมที่นี่ได้เลยค่ะวัดไร่ขิงเป็นวัดสำคัญตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำท่าจีนหรือเรียกอีกชื่อว่าแม่น้ำนครชัยศรีมีหลวงพ่อวัดไร่ขิงซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นพระประธานที่ชาวนครปฐมเคารพและนับถือองค์พระปฐมเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานองค์พระปฐมเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยภายในบริเวณวัดมีสิ่งที่น่าสนใจอาทิพระรงโรจนฤทธิ์เก็บรวบรวมวัตถุโบราณที่ขุดพบในจังหวัดนครปฐมทั้งสมัยบ้านเชียงสมัยทวาราวดีตลาดน้ำลำพญาอยู่บริเวณหน้าวัดลำพญาริมแม่น้ำท่าจีนเป็นแหล่งรวมพืชผักผลไม้ผลผลิตทางการเกษตรเครื่องจักรสานผ้าทอผ้าย้อมและอาหารราคาถูกเช่นมาลัยขนมไทยบางเลนหอยทอดและผัดไทยส่วนสามพันแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมที่ตั้งติดริมแม่น้ำท่าจีนโดยถูกล้อมรอบไปด้วยบรรยากาศธรรมชาติมากมายทั้งสวนผลไม้สวนสมุนไพรและสวนดอกไม้และยังมีร้านค้าร้านอาหารที่พักคอยเปิดบริการนักท่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลาหอภาพยนตร์เป็นสถานที่ที่รวบรวมประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ของไทยรวบรวมภาพยนตร์และสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ทั้งฟิล์มสิ่งพิมพ์และการโฆษณาเผยแพร่ภาพยนตร์วัตถุและอุปกรณ์เกี่ยวกับการสร้างภาพยนตร์ที่หาดูได้ยากและมีคุณค่าเลมอนทีคาเฟ่คาเฟ่บรรยากาศดีอาหารอร่อยย่านตลาดน้ำดอนหวายสไตล์บีทริมน้ำเบาะนั่งสีเหลืองสดใสบรรยากาศชิคมุมถ่ายรูปจัดเต็มทำรายการอาหารและเครื่องดื่มครบครันพร้อมให้เลือกมากมายเมมโมรี่เฮาส์คาเฟ่คาเฟ่อยู่ติดแม่น้ำท่าจีนภายนอกเป็นทุ่งดอกหญ้ามีต้นไม้ใหญ่เด่นสะดุดตาบรรยากาศร่มรื่นมีมุมถ่ายรูปสวยๆให้เลือกโพสกันแบบจุใจค่าเข้าชมทุกโซน50 บาทสามารถนำไปแลกเป็นส่วนลดของทานเล่นหรือเครื่องดื่มภายในร้านได้